นับสนุนโดยคิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay กลับมานะครับกับ Living Extraordinary นะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมได้ยินมาว่าอันนี้จำกัดไปด้วยใช่ไหมว่าวันหนึ่งจะขายได้แค่กี่ชุดเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนว่า คือตอนแรกเราจำกัดเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะขายแค่12ชุดแต่ว่าลูกค้าเข้ามาเราต้องการตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้ารีเควสต์มาเยอะเราก็เลยเปิดโอเพ่นให้ทางลูกค้าได้ตลอดเวลาเลยครับยันถึงเวลาแสดงว่าเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยอยากกินแต่ว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วมาเสียเที่ยวดราม่าไปอีกมาแต่ไกลอะไรประมาณนี้เห็นทางสื่ออะไรมาอย่างเงี้ยก็ลองมาชิมก็บอกว่าตั้งใจมาทานแล้วไม่ได้ทานซึ่งเราเห็นอย่างนั้นไม่ได้ใช่เพราะว่าอาชีพเราอาชีพบริการนะเป็นแบบเชฟเราก็อยากจะทำอาหารอร่อยๆให้กับลูกค้าได้กินใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทำไมต้องเป็นชินคันเซ็นทำไมต้องชินคันเซ็นคือชินคันเซ็นเนี้ยมันจะเปรียบเหมือนรถไฟของทางญี่ปุ่นนะครับรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าบอกว่าของเราเร็วสูงไหมเราไม่ได้บอกว่าเร็วสูงเราเอาแบบรสชาติของเราพรีเมียมมาตรฐานนั้นอันนี้ที่บอกว่าทีวีแชมเปี้ยนนะเชฟทีวีแชมเปี้ยนใช่ครับดีไซน์มาอย่างนี้เลยครับผมครับอ่ะยังไงต่อฮะอันนี้คือเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่หัวขบวนนะฮะรสชาติของขบวนชินคันเซ็นเนี่ยรสชาติแต่ละของเขาจะไม่เหมือนกันเลยครับคือแบบว่าเราไม่อยากวิ่งไปอย่างเงี้ยรถไฟเวลาวิ่งตรงด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเราอยากให้มีกระโดดขึ้นกระโดดลงคือหลอกรสชาติในลิ้นของเราอ่ะให้มีรสสัมผัสที่แตกต่างมากขึ้นโอ้เครียดขนาดนี้เราไม่ได้กินแค่อิ่มครับครับผมเราไม่ได้กินศิลปะใช่แต่ว่าเราเอาขนาดนั้นเลยเหมือนนั่งรถไฟเหาะครับเป็นชิงเซนแบบเหาะได้เราอยากให้มันมากไปกว่านั้นอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องไล่จากหัวไปท้ายใช่ครับแล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่าในเมื่อกินหัวแล้วคนที่สองทานชิ้นที่สองทำไงอ่ะมันก็เลยเกิดว่าเรามีขายแยกให้อ๋อว่าเราไม่จำเป็นต้องอมทีละคำเลยแบ่งกันนั่ง5คนกัดคำเดียวอย่างนี้ไม่ต้องขนาดนั้นอันนั้นก็รสชาติก็คงจะเพี้ยนไปเรื่อยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นฟิลรับน้องฟิลรับน้องครับอ่ะเริ่มจากอันแรกเลยหัวขบวนอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นทูน่านะครับแล้วก็เป็นซอฟทูน่าเลยไอหัวขบวนนี้จะไม่มีขายในร้านนะฮะนอกจากสั่งขบวนชิ้นคันเซ็นเลยแล้วก็ต่อมาโดยชิ้นที่สองนะครับอุนางิมัทฉะอุนางิมัทฉะนี่ก็คือเป็นหรือว่าเป็นปลาย่างซีอิ๊วหรือว่าครับใช่ครับอุนางิแล้วก็ปลาไหลย่างนะครับอยู่ข้างในหรือว่าเรามาคุกด้วยผงชาเขียวมัทฉะแล้วก็คำต่อมานะครับก็เป็นดับเบิลโอเชียนหรือว่าเป็นทูน่าแล้วก็ข้างในจะเป็นทูน่าสดนะครับแต่ว่าข้างนอกเป็นทูน่าอบแห้งเวลาเราผ่านกันวิธีการทำแล้วเราห่อเสร็จปุ๊บเรานำไปย่างเพื่อให้กลิ่นของปลาทูน่านะมันเกิดกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ราดด้วยซอสที่มีรสชาติค่อนข้างที่มีเผ็ดหน่อยนิดนึงเพื่อดึงใจคนไทยแต่ว่าเมนูนี้ชาวฝรั่งหรือว่าคนยุโรปจะชอบมากคือเขาชอบทานปลาทูน่าแล้วก็รสชาติออกแปลกๆอันนี้ก็เป็นสกิปปี้แซลมอนก็คือข้างในเป็นแซลมอนแล้วก็เกล็ดเทมปุระที่มีความเบาไม่อมน้ำมันแล้วก็มีความเผ็ดของตัวซอสท็อปอยู่ด้านบนนะครับสไปเดอร์เคอร์รี่นะครับสไปเดอร์เคอร์รี่ก็คือเป็นปูนิ่มแล้วก็ท็อปด้วยซอสเคอร์รี่หรือว่าที่เราติดปากแกงกะหรี่ใช่ครับหรือปูผัดผงกะหรี่แหละแต่ว่าเรานำมาทำเป็นรูปแบบมากิต่อมาเอบิลาวานะคือเป็นลาวาอ้าวนี่คือกุ้งเหรอครับเข้าใจว่าเป็นแซลมอนปลาครับตัวนี้จะเป็นกุ้งเป็นกุ้งซูชินะครับข้างในก็คือเป็นกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญคือซอสที่เราทำอ่ะมันคือมันกุ้งเราเอามาคั่วมาผัดแล้วก็ทำมาเป็นซอสอีกทีนึงเรามันก็เลยเกิดว่าลาวานมาจากไหนตรงมันกุ้งนี่แหละตรงมันกุ้งมันได้ใจซีซาเม่อุนางิก็เป็นปลาไหลคือสำหรับลองตอบคำว่าปลาไหลให้มากขึ้นหรือว่าอุนางิให้มากขึ้นว่าข้างในก็มีอะวคาโดแล้วก็อุนางิอยู่ในเหมือนเดิมรสชาติตัวนี้ก็เป็นซอสที่เราทำมาจากปลาไหลนั่นแหละเราทำมาให้เป็นรสชาติหนึ่งขึ้นมาแล้วต่อมาก็ชิ้นที่ทานกันหรือเต็มลูกค้าจะชอบชอบเมนูนี้มากแซลมอนใช่ค่ะครับมันดีมากอร่อยมากอร่อยมากเราก็จะข้ามมาเป็นอันนี้เป็นเอปิเทมนะครับคล้ายๆอันนี้นะครับใช่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าข้างในจะเป็นกุ้งแทนตัวซอสอะไรคล้ายกันครับแต่ว่าข้างในจะเป็นกุ้งเทมปุระคืออยากให้ยังเทมปุระนำเสนอเทมปุระอยู่นะแล้วก็ต่อมาแคลิฟอร์เนียมากิก็เป็นพื้นฐานเบสิกครับแคลิฟอร์เนียคุ้นหูกันอยู่ใช่ครับก็คือมีขายทั่วไปในร้านแต่ว่าของเราก็คือจำกัดคำว่าข้าวบางลงนะแต่ไส้เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มซอสเข้าไปแน่นๆเลยลิฟแอนโลนะครับลิฟแอนโลนี่เป็น
เป็นหมูบาร์บีคิวนะครับเหมือนเราไปชุบทอดนะใช่มีสับปะรดด้วยใช่ครับเป็นหมูอบสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็เป็นออสตาออสตาหมายถึงว่าเราจะนำไส้ทุกอย่างมารวมกันอยู่ในนี้แล้วก็ยังท็อปซอสของที่เป็นเคอรี่ข้างในคือเรายังตอบโจทย์คำว่าชิ้นสุดท้ายว่ากำลังจะทานอยู่นะคือรวมมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นคำนี้ใช่ครับจริงจริงเมนูน่าจะมีเยอะกว่านี้เยอะครับมีในเมนูค่อนข้างที่เยอะแสดงว่ามีอีกเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากนี้แต่อันนี้นี่คือไฮไลท์นี่คือแบบทีเด็ดแล้วมาต้องสั่งแล้วใช่ครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้ไปเดี๋ยวให้พี่เชฟนะครับฝากหน่อยดีกว่าว่าร้านนี้ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงนะครับที่ Star Chef Magi Champion ได้ครับนะครับฝากเลยครับร้านของเรามีทั้งหมด2สาขาครับมีที่เดนายพระราม9นะครับครับเปิดวันธรรมดานะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับเสาร์อาทิตย์เราเปิด10โมงถึง4ทุ่มเหมือนกันแล้วก็ที่เทอร์มินอลนะฮะเทอร์มินอลเปิดตามเวลาห้างเลย10โมงเช้าปิด4ทุ่มทุกวันทุกวันครับโอ้สะดวกเลยนะอยู่ใจกลางหมดเลยถ้าใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะแล้วก็อันเนี้ยเมนูทุกอย่างเนี้ยคือมีทั้ง2สาขาเลยใช่ครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากๆนะครับขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเราจะมีเกมมาให้เล่นกันด้วยจะให้ทำอะไรไม่บอกแต่เป็นเกมที่เกี่ยวกับชิงคังเซนชิงคังเซนจะให้กินทั้งขบวนอย่างนี้ด้วยความเร็วสูงหรือเปล่าเออแล้วกินได้กี่ขบวนบ้าล้อเล่นเดี๋ยวรอดูครับเบรกหน้าเดี๋ยวเจอกันครับคิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay